สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจิงๆกับชินผมชินนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของเจินวานในประวัติศาสตร์จีนนะครับว่าเจินวานในชีวิตจริงเป็นยังไงนะครับหลายๆคนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็น่าจะเคยดูหนังเรื่องเจินหัวในนะครับซึ่งเป็นหนังที่ตอนนี้ก็อ,อายุ10ปีได้แล้วเนาะ และที่จีนเนี่ยทุกคนก็ยังคงชื่นชอบหนังเรื่องเจนินหัวจวนอยู่จนออกมาเป็นวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างๆที่เอาไว้ชใช้เนแนนพูดคุยในกลุ่มวัยรุ่นที่ทันดูหนังเจินหันจวนนะครับผมจนทุกวันนี้ก็ยังมีหลายๆคนชอบเลยทีนี้เจนินหัวจวนเนี่ยจริงๆเขาเอาแค่ชื่อคนต่างๆหรือว่านมสกุลต่างๆของคนในยุคนั้นมาใช้เฉยๆแต่แบ c ก g r o เรื่องราวของนางสนมแต่ละคนเนี่ย ช่างต่างจากประวัติศาสตร์อย่างลิบลับเลยนะครับถึงแม้ว่าการสร้างละครจิงขอนจ้นเนี่ยมีการใส่เรื่องราวเกี่ยวกับพิธีการต่าง,างๆที่ค่อนข้างสมจริงนะครับเพราะเขาก็มีการไปปรึกษาคนที่เคยอยู่ในวังมาก่อนแต่ว่าเรื่องราวชีวิตเนี่ยกุคือคนเรื่องกันเลยเพราะว่าเขาเท่ากับว่าเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้นะครับและนางเอกของเราที่จะคุยวันนี้และก็เป็นนางเอกเรื่องจึงขอนจ้อนนะครับก็คือ จิงขวัญน,นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าเจิงขวัญมืนคลายมาจากไหนแล้วก็ชีวิตจริงๆของเจิงขวัญเนี่ยต่างจากในละครขนาดไหนนะครับอย่ารอช้าเราเริ่มกันเลยนะครับเจิงขวัญเนี่ยถ้าในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับไม่ได้มีการบันทึกชื่อไว้มีแค่บันทึกว่ามาจากเผ่าเหนี่ยวคู่ลู่นะครับซึ่งเผ่าเหนี่ยวคู่ลู่เนี่ยก็เป็นเผ่าที่เริ่มแรกของเจิงขวัญเลยไม่ได้แท่เจอมาก่นแล้วก็ค่อยยกมาเป็นตระกูลเหูี่ยวคู่ลู่เนาะครับ อันนี้เขาเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบในหนังเรื่องจึงขวนญจ้านนะครับโดยตอนแรกเนี่ยจึงขวนญเขาก็เข้าไปปฏิบัติหยุงเจิ้งตั้งแต่สมัยปี1704หรือในปีที่43ขสงครั้งซีนะครับตอนนั้นหยุงเจิ้งเขาอายุ26เองแล้วก็หยุงเจิ้งยังไม่ได้ขึ้นของราชนะครับยังคงเป็นองเฉยๆและตอนที่จึงควนแต่งงานกับหยุงเจิ้งหยุงเจิ้งยังไม่ได้ เป็นอ่องด้วยซ้ำเป็นแค่เต้เลอร์นะครับตอนนั้นยกฮุ้ยลู่เนี่ยหรือว่าเจิงหวนเนี่ยตอนนั้นอยู่ในฐานะเกิร์เกอร์นะครับซึ่งฐานะเกิร์เกอร์เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขังน้นมีน้อยเลยใครๆก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ปฏิบัติอย่างเจ้านั่นเองและในปีพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดนะครับหรือว่าในปีที่ห้าสิบหกคังซีเนี่ยเจิงหวนก็ได้ให้กำเนิดหงลี่นะครับหรือว่า,าเฉินหลงของเราในยงเหอกงในปัจจุบันหรือว่า ตอนนั้นก็จะเป็นบ้านของยงชินหวังนะครับตอนที่ฮงลี่อายุ10ปีหรือว่าเชนลงอายุ10ปีนะครับทางยงจอนก็ได้พาเชนลงเข้าเฝ้าคุณปู่ของเชนลงก็คือคังซีนั่นเองนะครับพอจากพัดคังซีเห็นฮงลี่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้น่ารักฉลาดเหลือเกินก็เอ็นดูนะครับแล้วก็มีการรับไปสอนด้วยตัวเองไปหนังเรียนหนังสือแบบว่าเลี้ยงดูด้วยตัว,วเองนะครับมีการก็บอกว่า จื้ขวนเนี่ยหรือว่าหยวคูรู่เนี่ยเป็นคนที่มีบุญมากนักตั้งแต่นั้นมานะครับหยวฟูรูก็ได้รับความรักของหยงเจิ้งนะครับคาดว่าไม่ได้รักเพราะว่าหน้าตาแต่อย่างใดแต่ว่าน่าจะเพราะว่าลูกของจื้ขวานเนี่ยทำให้หยงเจิ้งนั้นมีโอกาสทางการเมืองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือหลายๆคนคาดเดาอย่างนั้นหลังจากนั้นนะครับหยงเจิ้งก็ได้ขึ้นคงราชในปีพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามนะครับ แล้วในวันที่14เดือนหนึ่งของปฏิทินจีนก็ได้แต่งตั้งอยู่คู่รูปเป็นซีเฟยนะครับและก็ได้มีการทำพิธีการแต่งตั้งในปีเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมาในปี1730หรือว่าปีที่8ของโยงเจิ้งเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้ซีเฟยเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งซีกุ้ยเฟยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีพิธีกรรมแต่อย่างใดสิ่งที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งน,นะครับก็คือ มีบันทึกไว้ว่าหยางเจิ้งเนี่ยจริงๆก็ได้แต่งตั้งฮงลี่หรือเฉินหลงเนี่ยเป็นรัชทายาทตั้งแต่ปีแรกที่หยงเจิ้งขรึ่งข,ของราชเลยนะครับก็ได้มีการบันทึกชื่อไว้แล้วก็ซ่อนไว้อยู่หลังป้ายเจิ้งต้ากวางหมิงนะครับผมหลังจากนั้นฮงลี่ก็ได้ขรึ่งของราชหรือเฉินหลงได้ขรึ่งของราชตอนอายุ25ปีนั่นเองนะครับต่อมาในปีที่13ของหยงเจิ้งหรือว่าปีพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าเนี่ย จึงก็ได้สวรรคตน,นะครับทางกันก็ได้เอาเรื่องที่ว่าจะแต่งตั้งฮงลี่ขึ้นเป็นจกักรพรรดิคนต่อไปหรือว่าเป็นจกักรพรรดิคังซีนั่นเองนะครับและจกักรพรรดิคังซีก็ได้ปุิบัติแล้วก็แต่งตั้งเยี่ยคู่ลูกหรือว่าเจิงขวานเนี่ยเป็นฮองไทเฮาตอนแรกเขาจะอยู่ตำหนักหยกโช่นะครับแล้วก็หลังจากเตือนที่เข้านะครับก็ไปอยู่ตำหนักสิงเดินนะครับ และในเดืนที่10ในปีเดียวกันนะครับหยงเจิ้งก็ได้มีการแต่งตั้งเชื่อให้กับฮองไทเฮาก็เสือชมชิ่งฮองไทเฮานะครับแต่ก็ได้มีการสร้างตำหนักโซ่คังให้กับคุณแม่ของตัวเองเพื่อให้ไทเฮาสามารถอยู่อย่างมีความสุขในยามชัลานะครับโดยตำหนักโชคังนะครับเสร็จในปี1736นะครับหรือว่าปีที่1ของเฉียนหลงนะครับ ในวันที่6เดินสิและทางหิวผู้ลูกก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ตำหนักโซคังนะครับและในปี1768หรือปีที่33ของหย่งเจิ้งเนี่ยหรือตรงกับ80ทนสนรรษาของอ่ชงชิ่งของไทยเขาหรือจนฟานเนี่ยท่านลงก็ได้มีการสร้างตำหนักสินิงเพิ่มเติมนะครับก็คือมีการปรับรปรุงปำรุง ตำหนักสูงหนิงให้มนันนาอยู่ขึ้นแล้วก็ให้คุณแม่ยายไปอยู่ตำหนักสือหนิงนะครับโดยสำหรับจกักรพรรดิเฉินหลงนะครับถ้าคุณแม่สั่งอะไรเนี่ยเขาก็จะทําตามตลอดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือท,ท,ทางของไทฮอลเดินทางอยู่แล้วก็อยู่ๆก็บอกว่าที่ซุนเทียนฝูเนี่ยมันมีวัดวัดอันนึงต้องปราลงให้หนักนะครับหลังจากนั้นปุ๊บทางเฉินหลงก็ได้สั่งคนให้ไปปราลงทันทีนะครับ แต่มีการรับสั่งว่าต่อไปมีเรื่องอะไรเราควรที่จะรู้ก่อนไม่ใช่ว่าให้ไทยเฮาเห็นแล้วก็ต้องหนักใจก่อนถึงทำนะครับในยุคสมัยของเฉชนหลงเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทางใต้สี่ครั้งทางตะวันออก4ี่ครั้งแล้วก็ที่อื่นๆอีกมากมายนะครับรวนเรามีาทางของไทเฮาอยู่กับเขานะครับวันปกติก็ อยู่กับฮองไทยเฮาตลอดนะครับผมงานฉลองพระชนพรรษาของชมชิมงฮองไทยเฮาไม่ว่า60-70-80ก็จะจัดทุกครั้งนะครับแล้วก็มันอลังการขึ้นทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งโดยเฉพาะในงานวันเกิดอายุ80 000, พรรษาของฮองไทยเฮานะครับทางจากรพรรดเฉนหลงถึงกับเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาเต้นเพื่อให้สแสดงถึงความกระด้ยูของตัวเองต่อ อ่าเจนินขวนนะครับและในปี1777นะครับก็มาถึงปีสุดท้ายของชีวิตของอ่ชงซิ่งหองไทฮ่ฮาหรือว่าเจินวนั่นเองนในวันสุดท้ายของเจนินขวนเนทางจักรพรรดิเชนลงนก็เฝ้าให้อหองไทฮามาตลอดเวลานะครับจนฮองไทฮ่ฮาสินพระชน ทางจากพัเฉินลงคขาหลงไห่หลงหังหงไหบอบกว่าเสียใจเป็นอย่างมากนะครับโดยเรื่องราวของชงชิงฮวงไทเฮาเนี่ยมันมีเรื่องราวที่คล้ายๆกับเป็นเรื่องที่เก่าขานมานะครับว่าตอนที่ชงชิงฮวงไทเฮายังเด็กอ,อยู่หรือเจ้าของยังเด็กอ,อยู่นะครับตอนที่เขาอยู่บ้านคุณแม่ของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีที่บ้านแม่เนาะแล้วก็ไม่มีคนรับใช้เขาก็ต้องเป็นคนที่ออกไปซื้อของเองทีนี้ เขาไปร้านไหนร้านไหนก็ขายของดีเหมือนขวบเป็นดังขวาดองหนึ่งไปร้านไหนร้านหนึ่งก็จะอะขายของดีนะครับจนทําให้ทุกคนแปลกใจนะครับแพอตอนอายุ13บขวบเนี่ยไปสู่เมืองปักกิ่งนะครับเขาก็เห็นมีคนคัดเลือกคบผู้หญิงที่จะเข้าวังเขาก็สึกว่าเออสนใจว่าเออมันคืออะไรก็เลยไปดูพอเขาไปดูปุ๊บเนี่ยคนเฝ้าประตูเข้าใจว่าเขาอยู่ในรายชื่อก็เลยให้เขาเข้าไป พอจัดส,สิบคนหนึ่งกลุ่มสิบคนหนึ่งกลุ่มถึงพบว่าเขาอ่ะเหมือนเป็นคนที่เกินออกมาแต่เนื่องจากว่าด้วยความกลัวก็เลยให้เขาเขา้าใครๆกับว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่นึกไม่ถึงเลยว่าอยู่ๆก็ถูกคัดเลือกเข้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าน่าสนใจในสมัยตอนเด็กของอทางเกินขวันนะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของเซี่ยเซิงเซิงของเราหรือว่าชงชิงของเขา หรือที่รู้จักเป็นชื่อเจงิงฮวนที่อยู่ในเรื่องเจ,จิงฮวนจวนเป็นยังไงบ้างครับมันต่างกันเยอะเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะในเจ,จิงฮวนจวนกว่าเจงิงฮวนจะเข้าวังก็หยงเจิ้งก็ขึข้นคง,งลาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงคือเจงิงฮวนเข้าตั้งแต่ก่อนหยงเจิ้งจะขึข้นคง,งลาสซะอีกนะครับและอันนี้ถ้าหัวใครที่ชอบอะไรเรื่องราแบบนี้อีกสามารถบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาคนอื่นที่อยู่ในละครเรื่องอื่นมาลองเล่าให้ทุกคนฟังว่าในประวัติศาสตร์จริงเป็นยังไงนะครับ ยังไงฝากคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ